ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทศาสตร์แห่งองค์จักรีผู้มีพลสู่ไพร่ฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดินน้องไอ้สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะน้องไอ้ตรงนี้1ไร่นะฮะคุยที่มาที่ไปให้ฟังหน่อยก็1ไร่นะคะก็ตอนแรกอ่ะจะเริ่มทํา6ไร่แล้วทีเนี้ยเรารู้สึกว่าเรายังไม่มีความรู้พอเราก็เลยตัดสินใจไปอบรมค่ะที่ไหนที่กับอาจารย์บุญล้อมครับค่ะได้คอนเนคชั่นจากพี่ปานี่แหละค่ะใช่แล้วก็ตัดสินใจไปตอนนั้นก็ไปคนเดียวเลยค่ะไปคนเดียวแล้วทีนี้ก็ไปอบรมเสร็จกลับมาก็จาก6ไร่ก็ลดลงมาเรื่อยๆเพราะอาจารย์บุญล้อมบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยตัดสินใจ6ไร่นี่เดี๋ยวก่อนแกก็เลยอ่ะกับพอเราอบรมเสร็จแล้วก็คิดว่าเออสัก1ถึง2ไร่ก็พอไม่น่าจะไหวเงี้ยค่ะแล้วทำไมถึงอยากมาทำเกษตรก็ตั้งแต่หนูเรียนก็คือเรียนแม่โจ้ใช่ไหมคะก็แบบอยู่ในกลิ่นอายของการเป็นเกษตรอยู่แล้วตั้งแต่เราโตมาอะไรเงี้ยยิ่งเราจบออกมาเราก็ยิ่งอยากกลับมาทำแล้วเราก็เสพสิ่งนี้มาตลอดเลยดูรายการหอมแผ่นดินดูรายการหลายๆรายการเกี่ยวกับเกษตรอะไรเงี้ยก็ดูมาตลอดเลยค่ะครับอ๋อแต่แม่โจ้เนี่ยเขาก็ไม่ได้มาสอนไม่ได้มาเน้นเรื่องโคกหนองนาเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ใช่ไหมใช่ก็จะเป็นของน้องได้จบเลยนะสัตวบาลสัตวบาลค่ะอ๋อก็เกี่ยวกับสัตว์ใช่ใช่เกี่ยวกับสัตว์แต่ที่นี่โคกหนองนาเนี่ยมันก็เมื่อการจัดการดินน้ำป่าเนาะใช่ค่ะแต่อยากจะมาอยู่อย่างนี้จะมาทำอย่างนี้ใช่หนูอยากจะมาอยู่แบบนี้แบบอยู่แบบมีสวนครัวหลังบ้านอย่างเงี้ยค่ะแบบตื่นขึ้นมาไม่รู้จะกินอะไรก็เดินเข้าสวนแล้วก็เก็บมาทำกับข้าวอะไรเงี้ยค่ะเห็นว่าขอพ่อมาหลายปีประมาณ8ปีค่ะตั้งแต่เรียนจบเลยขอที่ดินอยากทำแบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็ไปดูแปลงของครูปามาด้วยใช่ก็พอได้ดูจากรายการพี่เปียกนี่แหละค่ะแล้วก็เห็นเป็นของครูปาแล้วก็บอกเฮ้ยมันใกล้บ้านเราเลยก็เลยกลับมาจากที่ทำงานนะยังไม่ถึงบ้านเลยแวะก่อนไปยังไม่ถึงบ้านแวะก่อนแวะบ้านพี่ปาก่อนแล้วไปดูก็เลยได้แนวทางแล้วก็เลยมาเสพเกี่ยวกับโคกหนองนาแบบมาดูว่าเราทำได้ไหมพื้นที่เราเหมาะไหมแล้วก็ค่อยตัดสินใจที่จะไปเรียนให้มันลึกกว่าเดิมค่ะแล้วมาขอพ่อใช่แต่พ่อว่าพ่อบอกว่าลองดูก่อนให้ลองดูจากเล็กๆก่อนและอีกอย่างที่ถ้า6ไร่เนี่ยมันไกลบ้านคือมันไกลบ้านมันเดินทางมันต้องเอาอุปกรณ์การเกษตรต้องขนไปขนมาถ้าเอาไปทิ้งไว้นู่นเดี๋ยวหายอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจอ่ะโอเคก็เชื่อพ่อค่ะทําจาก1ไร่ก่อนหลังบ้านเห็นว่าพ่อบอกว่าตัดหญ้าเป็นยังใช่ตัดหญ้าเป็นยังกิเลสตัดได้หมดหรือยังจะมาทําอย่างเงี้ยค่ะก็ทางก็นั่งคิดนั่งทบทวนดูว่าแบบยังตัดได้ไม่หมดแล้วมาถึงวันนี้เห็นบอกว่าเป็นไงถ้าเทียบกับโอ้วันนั้นพ่อให้6ไร่แล้วเป็นไงเนี่ยถ้าวันนั้นพ่อให้6ไร่คงกบไปแล้วไม่ไหวค่ะขนาด1ไร่หนูยังจะแบบโอ้โหขนาดหนูมีใจรักใฝ่ฝันจะทำคัมบอร์ดอยู่กับวงการนี้ยังแบบยังแทบจะกบไปชวนพ่อกบเหอะไม่ไหวแล้วแค่1ไร่เนี่ยเนาะใช่แค่1ไร่ใช่มันไม่ได้แบบว่าสวยหรูอย่างที่เราศึกษามาหรือดูมาใช่ไอเซฟสื่อมาแบบจริงๆแบบ 100% ใช่แล้วก็ฝันหวานมาแล้วก็ฝันหวานมาตลอดเลยแต่พอมาทำจริงแล้วขนาดชะอมยังปลูกยากเลยอะสำหรับหนูอะครับผมทีนี้พอ1ไร่นี่มันเป็นยังไงตรงนี้เป็นอะไรมาก่อนตอนนี้เป็นที่นาแล้วก็ข้าวโพดสลับกันไปสลับกันมาปีนึงพ่อเขาจะมีรายได้ประมาณ 30,000 กว่าบาทณตรงเนี้ยนะในแค่1ไร่เนี่ยใช่ค่ะเขาก็สลับกันไปสลับกันมาใช่ๆครับแล้วมันเป็นไงถึงได้มาขุดล่ะถึงได้มาเข้ากับพชก็มีคนอ่ะเขามาจากอบต.เนี่ยเขามาแล้วเขาก็บอกว่าสนใจจะทำอันนี้ไหมโดยที่เรายังไม่ได้ไปสมัครหรืออะไรนะคะเขาก็คงดูจากที่หนูโพสต์นู่นนี่นะเพราะหนูแบบโพสต์เกี่ยวกับเกษตรอะไรเงี้ยทุกวันแล้วเขาก็คงเข้ามาแล้วเขาก็มาคุยกับพ่อแล้วพ่อก็แบบคิดว่าเออหลังบ้านด้วยแล้วหนึ่งไร่ด้วยก็เลยแบบเอออยากทำแล้วเขาก็ให้ที่แบบให้มาวัดอะค่ะให้โฉนดไปให้อะไรไปดูว่าแบบทำได้ไหมก็คือรัฐเขาจะมาขุดให้ใช่รัฐเขาจะมาขุดให้พชเนาะใช่ค่ะอันนั้นเรารู้ไหมว่าพ่อเนี่ยโดนติดต่อจากหน่วยงานอบต.มาอะไรมาประมาณ 3-4 วันพ่อถึงมาบอกตอนนั้นดีใจมากเลยพ่อบอกว่าฉันเข้ากับเขาไปแล้วนะใช่พ่อเอาที่อะไรนะเขามาติดต่อเหร
แล้วเอาโฉนดให้เขาไปเลยเหรอใช่เฮ้ยแล้วก็ดีใจขึ้นมาเพราะว่า9ปีที่ผ่านมา8ปี9ปีที่ผ่านมาคือเขาไม่เลยอ่ะเขาโนอย่างเดียวเลยไม่ไม่ไม่แต่พอแบบเหมือนเซอร์ไพรส์เหมือนเป็นของขวัญเลยอ่ะแล้วพ่อก็ต้องไปอบรมเองด้วยใช่ตอนแรกหนูจะไปอบรมเองอบรม5วัน5คืนหนูจะไปเองหนูเซตวันหยุดแล้วไม่ได้ติดงานพ่อไปแทนหน่อยพ่อก็ไปแทนไปเข้าคอร์สเต็มเรียบร้อยเลยใช่ไปเข้าคอร์สเต็มเรียบร้อยแล้วกลับมาเป็นอีกคนนึงเลยพ่อสนุกมากเลยเหมือนได้เข้าค่ายลูกเสือเลยแล้วก็เลยเราก็เลยมีทิศทางไปในแนวทางเดียวกันว่าสิ่งนี้มันจะเป็นแบบนี้นะเราไม่ต้องมาคอยนั่งบอกว่าแบบเป็นแบบไหนเพราะว่าพ่อเขามีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วก็เปิดรายการสื่อต่างๆให้พ่อดูบ้างไหมล่ะพ่อเนี่ยไปอบรมจากทางนู้นอย่างเดียวเลยอบรมจากทางนู้นอย่างเดียวส่วนแม่เนี่ยไม่ได้ไปก็เปิดสื่อให้แม่ดูรายการพี่เปี๊ยกแล้วก็รายการหลายๆรายการเกี่ยวกับเกษตรที่หนูเคยดูมาเพื่อให้แม่เข้าใจและเป็นไปในทางเดียวกันค่ะมีความตั้งใจและมีเป้าหมายในทางเดียวกันคิดคนในครอบครัวก่อนใช่ใช่ว่าฉันจะทำอะไรมันควรจะทำอะไรใช่ส่วนพี่ชายนี่ก็คือไม่ขัดอยู่แล้วถ้าเกิดน้องอยากทำอะไรพี่ก็สนับสนุนเต็มที่ค่ะในพ่อไปอบรมเสร็จก็เลยมาขุดใช่ขุดนี่เป็นแบบของพ่อชอเนาะเป็นแบบของเขาเลยแต่ว่ามีพ่อคอยดูอยู่เขาล็อกไว้เลยใช่ว่าแบบต้องเป็นประมาณนี้ใช่ก็คือเราตอนนั้นเราคิดว่าเออเขาให้แบบไหนเรามาแล้วก็ขุดแบบนั้นแหละแล้วเรามาปรับใช้กับที่เราเองใช้ให้เกิดประโยชน์และที่นี่เห็นว่าปลูกทั้งหมดเนี่ยเป็นของไอ้ปุ๋ยเริ่มปลูกเพราะว่ามีเหตุได้อยู่บ้านเนาะใช่ตอนนั้นขุดไปแล้วเดือนพฤษภาใช่ไหมคะแล้วมิถุนากรกฎาเนี่ยต้องมาเฝ้าแม่ที่บ้านตอนนั้นก็ต้องเขียนละตั้งใจไว้แล้วว่าทุกอย่างเราต้องปลูกเป็นลายไปก่อนเราต้องปลูกแบบเป็นเส้นขอบไว้ให้แม่เดินตามให้พ่อแบบปรึกษากับพ่อปลูกต้นนี้ดีไหมใบจะร่วงไปในน้ำไหมคือเราปรึกษากันแล้วก็แบบดูแลปรุงดินตั้งแต่วันเริ่มแรกเลยแล้ว2เดือนก็คือปลูกต้นไม้เสร็จแล้วต้นไม้พอหนูกลับไปทำงานต้นไม้ก็โตขึ้นตามขอบที่เราปลูกไว้ถ้าดูจากภาพมุมสูงก็จะมีกล้วยเป็นขอบใช่ค่ะปลูกกล้วยดูอะไรๆที่เขาบอกคิดอะไรไม่ออกปลูกกล้วยไว้ก่อน หนูก็เลยปลูกกล้วยกันหน่อยจะให้พาดูตรงไหนได้ค่ะเดี๋ยวจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนขุดพฤษภา64เนาะใช่วันที่14พฤษภา64ฝนกำลังชะเลยทีนี้ใช่ฝนชะแบบดินสไลด์แล้วดินสไลด์ฟางค่ะซื้อฟางเลยซื้อฟางมาโรยทั้งหมดจริงๆพอชอเขามีงบส่วนฟางส่วนต้นไม้มาให้ไม่ใช่หรอใช่แต่ว่ามาทีหลังไอ้ขุดเสร็จก่อนมาทีหลังฟางต้นไม้มาทีหลังไอ้ก็เลยตัดสินใจอุ้ยเราต้องซื้อฟางแล้วเดี๋ยวดินทลายเราไม่รอละเราไม่รอก็เลยตัดสินใจซื้อเลยแล้วก็ปูทั้งผืนเลยใช่ค่ะเขาว่าตอนแรกอ่ะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแบบเฮ้ยจะมาช้าหรือมาเร็วใช่ไหมคะแต่นี้ก็ไม่ได้เตรียมฟางกันไว้เพราะว่าบ้านก็ทำนาเราเก็บฟางที่บ้านเราไว้ก็ได้แต่ว่าคราวนี้พอมันแบบอักฝนก็ลงแล้วก็แบบเฮ้ยพ่อเอาดินไว้ก่อนดีกว่าก็เลยจัดเลยฟางห่มเลยหวานช่วยได้เยอะไหมก็หนูฟางหนึ่งชั้นตามด้วยขี้มูลสัตว์แล้วก็ฟางช่วยได้เยอะมากคือดินหนูไม่ผิดรูปเลยนะคะคือหนึ่งไร่นี่ปูพรมได้เลยปูพรมหมดเลยคือเพื่อนที่เลี้ยงวัวใช่เพื่อนที่เลี้ยงวัวอยู่ภาคอีสานบอกว่าเสียดายฟางจังเลยเอาไปให้วัวใช่แล้วห่มหนาเลยแหละห่มหนาสองชั้นขี้ชั้นกลางค่ะก็ถือว่าได้ผลนะพอฝนตกมาหนักมันก็ใช่ค่ะถือว่าได้ผลมากๆเลยหนูเนี่ยขอบคุณฟางเลยอะแล้วก็แฝกด้วยไหมแฝกนี่คือใช่ค่ะแฝกพ่อปลูกตรงนู้นแต่ปลูกแบบมันก็มีติดบ้างตายบ้างติดบ้างตายบ้างอะค่ะก็เลยปลูกตะไคร้แซมหมดเลยแล้วเรื่องการปลูกพืชที่เรามาดูแลแม่2เดือนเนาะเราแพลนพืชยังไงพอได้รูปแบบพื้นที่แล้วได้โคกได้น้ำแล้วก็คือหนูจะแพลนไว้ว่าแบบต้นไม้ที่เป็นทรงพุ่มต้นทรงพุ่มใหญ่ๆเนี่ยมันเหมาะที่จะอยู่ตรงไหนหนูก็จะแบบปรึกษาพ่อปรึกษาอาจารย์แล้วก็ดูเสพสื่อต่างๆแล้วก็หนูคิดว่าแบบเราต้องทำลายให้ชัดต้องทำส่วนเราให้ชัดเพราะแม่อ่ะเขาจะติดนิสชาวบ้านก็จะนิสัยปลูกอะไรก็ปลูกไปอยากปลูกตรงไหนก็ปลูกใช่ค่ะไม่เป็นแนวใช่ๆไอ้ก็เลยแบบนำเอากล้วยนำเป็นลายแล้วก็เอามะพร้าวนำตรงกลาง60กว่าต้นเอาเป็นลายให้ชัดพอกล้วยมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดแต่มะพร้าวมันอยู่กับเราหลาย10ปีหนูก็เลยเอามะพร้าวเนี่ยเป็นลาย60กว่าต้นไปรับมาจากราชบุรีเลยไปซื้อมาเองเลยแล้วมีไม้ป่ามั้ยไม้ป่าไม่มีค่ะเพราะว่าไม้ป่าเนี่ยหนูอยากจะปลูกแค่โซนข้างในเพราะหนูมีความกังวลว่าที่ของหนูมันอยู่แบบหมู่บ้านเนาะเวลาเนี่ยมันอยู่ติดขอบบ้านเขาไปหมดเลยเวลาหนูปลูกหนูไม่รู้ว่าแบบมันจะแบบไปสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านไหมแต่อย่างข้างกล้วยเนี่ยเขาเรียกร้องมาแล้วก็แบบว่าอ๋อเดี๋ยวหนูตัดให้ได้ค่ะมันก็คือวันเดียวมันฟันจบเลยใช่ค่ะตัดง่ายใช่
แล้วก็พื้นที่แค่1ไร่ด้วยใช่ค่ะพื้นที่1ไร่ก็ไม่ได้ใช่ค่ะหนูก็คิดว่าถ้าปลูกไม้ป่าหนูไปปลูกที่นู่นดีกว่าที่ตรงนาที่พ่อทํานาไว้อ่ะค่ะแล้วความเหน็ดเหนื่อยที่เราบอกว่ามันเหนื่อยมากเลยเหนื่อยมากคือตอนแรกมันไม่ใช่มีร่มแบบนี้นะคะพี่เปียกคือมันกลางแดดแบบนี้เลยมันไม่มีร่มไม่มีใบอะไรอย่างเงี้ยเลยแล้วหนูก็ลุยปลูกกับพ่ออ่ะคือดูแลแม่เสร็จผ่าตัดหัวเข่าสองข้างเสร็จทำกับข้าวเสร็จแล้วเราก็แบบลุยในสวนเนี่ยอยู่กับมันอ่ะสองเดือนอ่ะทุกวันเลยอ่ะเพื่อจะเร่งปลูกเนี่ยนะใช่เพื่อจะเร่งปลูกแล้วกลับไปทำงานใช่นี่ก็ถือว่าครบขวบปีนะหนึ่งขวบนิดหนึ่งขวบสามเดือนแล้วคลองเนี่ยน้ำพวกนี้มาจากไหนล่ะน้ำมาจากบ่อบาดาลค่ะเราบาดาลเติมเลยใช่ขุดเสร็จใช่แต่ถ้าแบบฝนตกมากๆนะมันจะมาจากคลองหน้าบ้านแล้วพอหนูก็ขุดแบบเป็นเลาะๆคลองน้อยๆมาลงนาลงที่เราตรงเนี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่มาจากบาดาล 100% ค่ะเหนื่อยมากคือการปลูกเนาะการเริ่มต้นคือเราอ่ะไม่คิดว่าแบบต้นไม้มันจะปลูกยากไงเราคิดว่าแบบเฮ้ยกล้วยปลูกโอ๊ยพอโตมาเอ้าทำไมหนอนกินข้างในงงไปหมดอย่างเงี้ยคือเราก็เสพมาเยอะไงเสพความสำเร็จของคนมาเยอะแต่เราไม่เคยได้ลงมือทำให้เราสำเร็จสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยก็ได้มาทำตรงนี้ก็ได้มาทำตรงนี้ก็ได้เห็นว่าเฮ้ยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดนะอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเพราะว่าโลกความจริงกับความฝันมันต่างกันนะต่างมากแบบเนี่ยแบบตะโกนไม่กลบไปสักครึ่งใช่ตอนแรกหนูครึ่งไร่แบบถางเนี่ยหญ้าหนูก็ต้องตอนแรกมันมีหญ้าใช่ไหมคะหนูต้องเลาะถากกับพ่อคนละสี่ถากแล้วน้ำเนี่ยต้องวนรถมีที่ตักไปเห็นว่าพี่ป่ามาเขาตักพ่อทำที่ตักกันก็ทำมาจากใช่ทำแบบคงแข็งคงแข็งแล้วก็แบบตักบนครึ่งวันนี้ครึ่งนี้วันโน้นครึ่งนู้นคือแบบยังไงหลานดงน้ำไปแบบให้เอาหลานมาสนุกด้วยพ่อหนูลงทุนซื้อเหมือนเครื่องเรือแล้วก็ติดแล้วก็ลาดทั้งส่วนคือตอนเริ่มต้นอ่ะเราก็แบบซื้อหยดน้ำคืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาให้มันรอดอะค่ะพอตั้งใจไปแล้วว่าแบบยังไงเราต้องไม่ปลูกต้นไม้ใหม่อีกหนึ่งรอบเพราะว่าเหมือนเราใช้เงินเราด้วยแล้วมันลงทุนไปแล้วเราไม่สามารถปลูกทิ้งปลูกควางได้แล้วก็ดูแลเขาตั้งแต่วันที่เราเริ่มปลูกเลยเนี่ยค่ะห่มฟางครั้งเดียวมีห่มปล่อยไหมเนี่ยห่มตลอดค่ะแต่ช่วงนี้ฟางหมดอย่างฟางเนี่ยเนาะกำลังย่อยไปเรื่อยๆอย่างนี้เนาะหนูห่มตลอดฟางสำคัญมากห่มฟางแล้วก็โรยขี้ห่มฟางโรยขี้หนูจะทำเหมือนเดิมตั้งแต่เริ่มเลยหนูว่ามันทำให้ดินชุ่มชื้นน้ำในตอนนี้มันอยู่ในคลองตลอดเลยใช่ไหมใช่ค่ะน้ำก็ไม่ได้แห้งไม่แห้งค่ะคือตอนแรกอ่ะที่ขุดอ่ะมันยุบเป็นช่วงตัวเลยนะคะ1วัน1คืนเนี่ยจะยุบเป็นช่วงตัวเลยมันไม่กักน้ำแต่พอหลังๆมาเนี่ยหนูเริ่มจ่ายค่าไฟน้อยลงแล้วเพราะหนูเป็นคนจ่ายค่าไฟตอนแรกอ่ะมันจะอยู่ที่ 1,500 แต่ว่าหลังๆมาเนี่ยจ่ายแค่เดือนละ400ก็แสดงว่ามันอุ้มน้ำแล้วเดี๋ยวข้ออนาปีหน้านะคะเนี่ยก่อนสิ้นปีหนูจะติดโซลาร์เซลล์ตอนนี้กำลังหาช่างอยู่ช่างที่แบบเราไม่ต้องมาหาคนติดอีกทีหลังอะไรเงี้ยค่ะก็จะติดโซลาร์เซลล์ให้แม่ไปเลยก็คือเอาโซลาร์เซลล์สู่บาดาลเติมใช่ค่ะแล้วก็บาดาลไม่ได้ไม่แห้งไม่ขาดแคลนไม่ขาดแคลนเลยค่ะก็คือน้ำดีตลอดแล้วก็พอติดโซลาร์เซลล์เสร็จก็จะทำระบบน้ำหยดแล้วก็จะเราส่วนเราน้อยเนาะเราจะทำแบบสมาร์ทฟาร์มลดน้ำผ่านมือถือแล้วแม่ไม่ต้องเหนื่อยแล้วบาดาลนี่มีมาตั้งแต่ตอนก่อนหน้าหรือว่ามาขุดตอนนี้มาจัดการตอนไม่ค่ะมีมาตั้งแต่แม่ทำมีคู่บ้านมาเลยนะคะบ่อนั้นนะคะอ๋อนี่นะบ่อโยกนี่นะใช่ค่ะบ่อโยกนั่นแหละค่ะทีนี้เราก็จะเอาบ่อโยกเนี่ยเราปั๊มเอาตัวปั๊มชักอยู่ใช่ค่ะเวลาเราจะเปิดใดใช่ไหมคะเราก็ต้องเอาน้ำกอกบ่อโยกนั่นแล้วเราก็โยกไปด้วยแล้วมันจะดึงน้ำขึ้นมาอ่ะทีนี้ถ้าเราทำเป็นโซลาร์เซลล์เราจะทำเป็นไอ้นี่ซัมเมอร์หย่อนใช่ค่ะเป็นซัมเมอร์หย่อนลงไปเอาเซอร์เบิร์นจอดนะเพราะฉะนั้นดึงเนาะไม่ต้องใช้ไฟฟ้าใช่ค่ะครับค่ะแต่ตอนนี้ก็ต้องวางแผนกับคนติดโซลาร์เซลล์ว่าจะตั้งตรงไหนเพราะว่าเราไม่อยากย้ายแล้วเราจะตั้งบนหลังคาได้นะเราไม่ติดเพราะแต่ถ้าเราตั้งตรงในสวนเนี่ยเดี๋ยวต้นไม้โตคุมโซลาร์เซลล์หมดเลยแล้วคราวนี้ก็จะแบบโซลาร์เซลล์ก็จะไม่ค่อยทำงานแต่ที่พ่อเขาบอกว่าตรงนี้เนาะที่หนึ่งไร่เขาทำพืชข้าวถั่วข้าวโพดไอ้ข้าวโพดข้าวโพดได้30,000ใช่พอถึงมาเป็นอย่างนี้แล้วมันคุ้มกันไหมกับ30,000ที่มันหายไปในตอนนั้นกลับมาเป็นอย่างนี้หนูว่ามันคุ้มนะคะเพราะว่าเราไปตลาดน้อยมากเลยทุกวันเนี่ยคือปกติบ้านหนูเนี่ยก็จะกินน้ำพริกผักต้มอยู่แล้วแต่ก่อนก็จะซื้อผักบ้างครับแต่ตอนนี้คือไม่ได้ซื้อแล้วแถมแจกจ่ายได้ด้วยค่ะแล้วก็ปลาก็มีกินกุ้งหอยปูปลามีหมดเลยครับเราไปตลาดแค่ไปซื้อเนื้อหมูแค่นั้นเองอะค่ะแต่เราไม่เคยเก็บ
สถิติว่าเรากินกล้วยตัวเองเท่าไหร่ยังไม่เคยเก็บกินเท่าไหร่ที่เราไม่ได้จ่ายตลาดที่เราเอาไปฝากคนนู้นคนนี้ยังไม่เคยใช่ถ้าเราลองเก็บดูมันอาจจะตอบโจทย์ได้ว่าที่1ปีคุณได้ 30,000 แต่ 30,000 นั้นน่ะขายแล้วก็ไปซื้อทุกอย่างกินใช่ๆๆแต่ไอ้เนี่ยมันอยู่ในเนี้ยมันออกแนวแบบปลูกข้าวก็ซื้อข้าวกินใช่ปลูกข้าวโพดก็เอาไปให้อย่างอื่นกินไม่เราไม่ได้กินแต่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันมีน่าจะ 70% มั้ย 70% ที่เราไม่ต้องจ่ายอ่ะ 70% เลยนั่นคือเงินมันก็คงกระเป๋าเราอยู่ใช่ค่ะนั่นแหละเงินคงกระเป๋าเราอยู่แต่เมื่อก่อน 30,000 เข้ากระเป๋าแล้วมันก็ไหลออกใช่ค่ะไหลออกไปเป็นพริกเป็นมะเขือเป็นกล้วยเป็นมะกอกใช่เป็นข้าวกระสอบนึงก็เป็นพันแล้วอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้ที่ติดสวนมาเนาะใช่ค่ะเราไม่ได้โค่นเขาเพราะหนูว่าเขาสวยดีอ่ะใช่งิ้วไหมใช่ค่ะพอเขาไม่โค่นด้วยแต่ว่าถ้ามันใหญ่มากกว่านี้ก็คงต้องตัดเขาบ้างเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปปกที่เขาตอนนี้งานก็จะเบาลงไหมงานเบามากแต่ว่ามันจะหนักตรงรดน้ำต้นไม้นี่แหละค่ะเรายังต้องรดอยู่ทุกวันก็เลยคิดเรื่องโซลาร์เซลล์ใช่ก็เลยคิดเรื่องโซลาร์เซลล์แล้วก็ระบบน้ำหยดค่ะแต่หนูซื้อน้ำหยดมาไว้แล้วใช่ค่ะก็คือแค่ติดตั้งโซลาร์เซลล์ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเดินเองใช่ค่ะก็ดีที่เราไม่ได้ตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อที่จะมาลุยอย่างเดียวเลยก็คือเราเอาเงินเดือนมาหมุนอยู่ในนี้ก็คือตั้งใจไว้เลยปีนึงพ่อปีนี้พี่จะไม่เก็บเงินเลยเดี๋ยวพี่จะลงให้ส่วนทั้งหมดเลยใช่ค่ะครับถ้าลาออกตอนนั้นโอ้โหที่ก็จะกบงานก็ไม่มีทำเนี่ยท้อไม่ได้ฝันจะขบไล่นะตอนคิดบอกจะทำมังกรนะสุดท้ายพอลงมือทำเอาไส้เดือนพอใช่เอาไส้เดือนก็พอแล้วหมดไม่ต้องเอาแล้วไม่เอาแล้วแล้วขอบข้างล่างเนี่ยค่ะก็จะแม่เขาจะปลูกสวนครัวทั้งขอบเลยคือมันใช้ได้2ชั้นนะคะใช่นี่ก็เป็นพริกมะเขือเนี่ยโอ้โหหมดเหลือกินอ่ะเนาะเหลือเลยค่ะเก็บฝากเพื่อนมานี่คือต้องยุให้มาเก็บแล้วอันนี้เวลาเราพอเราอาจจะเราจะจ่ายเงินอะเหมือนเราจะลงทุนไปในแค่ช่วงแรกเท่านั้นแหละค่ะซื้อต้นไม้อะไรเงี้ยเพื่อที่จะเป็นแนวให้พ่อให้แม่แบบทำเราแบบช่วยกันไปในทิศทางเดียวกันนะคะแต่พอหลังจากนั้นแล้วเราก็อยากกินอะไรเราก็พอเอาเองเลยอย่างอะโวคาโดหนูก็พอเองนะพอเองลำยงลำยายกินอะไรอร่อยหนูพอไว้เลยอะเม็ดอะไรอร่อยเราเก็บไว้อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยหนูว่าแล้วของในสวนเนี่ยพอมันออกมาแล้วอะเราก็เก็บเม็ดไว้แล้วก็ต่อยอดไปเลยก็เราลงทุนแค่ครั้งเดียวกินได้ทั้งชีวิตอันนี้ไอคอนเฟิร์มทำก็จบใช่เราไม่ต้องทำทุกปีไปเนาะใช่ค่ะแล้วก็อนาคตแม่เขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดกล้วยมันโซมแล้วอันนี้ก็จะโตพอดีใช่โอ้กล้วยนี่ปากช่องไหมเนี่ยไม่แน่ใจว่ามะลิอ่องหรือเปล่าอันนี้หนูไม่ได้เอามาจากมะลิอ่องนู่นอยู่ทางโน้นค่ะแม่ปลูกเพิ่งปลูกหนูเพิ่งเอามาเองมะลิอ่องดินน้ำดีหรือเปล่าหนูก็ไม่แน่ใจอันนี้มะพร้าวปีเดียวนะโตใช้ได้เลยฮะค่ะแต่ที่นี่เราห่มฟางระวังด้วงนะด้วงใช่ไหมคะไอ้ด้วงแมงคามอ่ะแมงคามด้วงเจาะยอดใช่ไหมคะจะมาเจาะยอดมันมาจากฟางไหนเราเคยไหมคุยใต้ฟางมันจะมีไอ้ด้วงค่ะเป็นป้องเคยเห็นค่ะนั่นแหละคือตัวที่มันจะกลายพันธุ์เป็นแมงคามอ่าฮะค่ะไอ้นี้ก็มันจะมีว่าปัญหาคือถ้ามันมาพวกนี้มันมากัดยอดแล้วก็เขาก็เห็นก็ใช้เกลือนะเกลือเรายอดเลยทุกวันนี้ก็ดูแลด้วยเกลืออ๋อค่ะครับผมดูแลด้วยเกลือเลยอุ๊ยแต่พริกงามเลยนะพริกงามมากและเผ็ดมากหนูชอบเก็บไปให้โรงครัวที่ทํางานทํากับข้าวถือว่า1ไร่เป็นแปลงทดลองก็ได้เนาะใช่ค่ะเป็นแปลงทดลองใจที่สําคัญเลยทดลองใจหนูมากๆเลยวัดใจเลยแปลงวัดใจแล้วตอนนี้6ไร่ยังจะเอาอีกมั้ยก็หนูว่าสำหรับหนูว่า1ไร่อ่ะตอนนี้โอเคสำหรับหนูแล้วแต่ถ้าอนาคตอ่ะหนูก็ไม่ได้ปิดกั้นถ้าเกิดเรายังไหวช่างใจแล้วครอบครัวเราขยายใหญ่ขึ้นก็มีโอกาสที่จะไปทํา6ไร่ค่ะแล้วมีแผนจะกลับบ้านมั้ยมีแผนจะกลับบ้านนะคะมีแผนเพราะว่ามีแผนมาตั้งแต่เรียนจบแล้วก็คือพอจบออกมาเนี่ยเราก็คิดแล้วว่าเราอ่ะจะไม่ใช้ของแพงเราจะแบบไม่เป็นหนี้เป็นสินเราถ้าเราเป็นหนี้เยอะเราใช้ของแพงเราก็จะยืดความฝันนะที่เราอยากจะกลับบ้านนะออกไปอีกเราไม่ได้อยากกลับบ้านตอนที่พ่อแม่ไม่อยู่แล้วนั่นแหละค่ะหนูก็เลยแบบตั้งใจเก็บเงินทำงานโปะรถภายใน3ปีเลยแล้วก็แบบไม่มีหนี้ไม่มีสินเก็บเงินอย่างเดียวแล้วก็มาลงทุนทำที่เราตั้งใจไว้ค่ะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่นะ30ค่ะ30เนาะใช่30ถือว่าคิดไว้ได้เร็วนะได้เร็วคิดตั้งแต่ตอนจบใหม่ๆเลย20 21ค่ะ
นั้นถ้าวันหนึ่งความฝันวันนั้นมาบรรลุประถุประสงค์ก็ยังมีเวลาที่จะทำอีก6ไร่ก็ได้นะใช่คือแรงมันยังมีไงใช่แล้วก็แบบตอนแรกอ่ะเราคิดว่าแบบเฮ้ยทำไมเราไม่ไปเรียนแบบเกษตรเลยโดยตรงแต่ว่าพอเรามาทำอันนี้แล้วอ่ะเฮ้ยอันเนี้ยพ่อแม่เราเรียนมาทั้งชีวิตแล้วเพียงแต่ว่าเขามีประสบการณ์แล้วเพียงแต่ว่าเรามาสมัยใหม่กับสมัยเก่าร่วมกันดีกว่าแล้วไอ้ก็ไปเรียนสัตว์ใช่ไหมแล้วก็โชคดีมากๆที่ไอ้ไปเรียนสัตว์ก็เลยทำให้แบบว่าเฮ้ยเวลาที่เราจะกลับมาบ้านเรามาต่อยอดง่ายเราเป็นโคบาลรักษาสัตว์รักษาวัวรับจ้างผสมเทียมได้คือมันอินอยู่กับกลิ่นแบบบานโน่กลิ่นแบบหนูชอบอะไรแบบนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการก้าวแบบมาเรื่อยๆใช่ค่ะแต่ดีนะมีพ่อคอยเตือนใช่ๆมีพ่อคอยเตือนอนุมัติ6ไร่นี่สงสัยได้กบไปแล้วกบ5ไร่กบแน่หนูกบแน่หนูพูดจริงหนูกบยังไงหนูก็กบแล้วเราก็จะได้ขอบขอบนู้นแล้วก็หนูตั้งใจว่าเดี๋ยวตรงนั้นน่าจะปลูกไรซ์เบอร์รี่อ๋อใช่จะทำไรซ์เบอร์รี่ใช่ค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นไผ่ที่เพื่อนให้มาค่ะในโซนนี้ก็จะมองเป็นรูปหัวใจแต่ก็ก็เป็นหัวใจอยู่นะมองจากมุมสูงนะสระเป็นหัวใจอยู่ค่ะแล้วพอชอเขาจะขุดเป็นคิวดินเนาะแล้วดินเนี่ยเขาจะโยนตรงนี้มันจะสูงใช่ขอบสระมันจะสูงพ่อบอกว่าตรงนี้ขอให้สูงๆเพราะว่าอย่าปลูกกระท่อมกระท่อมเถียงนาไว้ตรงนี้ไว้นอนกลางวันกระท่อมกัญชาอ๋อกระท่อมกัญชาเหรอคะเหมือนกันกระท่อมเดี๋ยวจะมีจะหนูจะปลูกแบบเป็นโซนสมุนไพรด้วยค่ะแล้วก็โซนดอกไม้กินได้ค่ะก็อันนี้มันคือดูเหมือนไม่เยอะเนาะหนึ่งไร่เดินวนๆไปแต่เวลาขุดปลูกเนี่ยมันก็ไม่ง่ายโอ้โหปลูกเดินรดน้ำช่วงแรกๆแล้วก็แดดร้อนๆใช่เนี่ยแดดแบบนี้เลยแดดแบบนี้เลยแล้วหยุดไม่ได้ด้วยเพราะว่าเรามีเวลาจำกัดตอนนั้นอะแล้วพ่อแม่เขาหายดีเขาก็มาไล่ทำเขาบอกว่าการขุดที่นาขุดไปทำไมเสียพื้นที่แต่หนูว่าเป็นการเพิ่มพื้นที่นะเพราะว่าตอนที่หนูไม่ได้ขุดหนูทำแค่อย่างเดียวไงแต่พอหนูขุดอันนี้หนูทำเนี่ยดูดิปลูกเยอะแยะไปหมดเนี่ยพืชผักสวนครัวนะใช่ตรงนั้นก็เป็นถั่วเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมกระเจี๊ยบอันนี้เป็นถั่วลิสงก็คือใช้ประโยชน์ได้แต่ใต้ดินมาเลยอ่ะครับใช่ค่ะก็มีแปลงไม่มากนักของพช.ที่จะมีรูปแบบที่ชัดๆนะค่ะถ้าแปลงนี้น่าจะเป็นอีกแปลงนึงใช่ที่ถือว่าใช้ประโยชน์ได้จริงอ่ะมาทำจริงอะไรใช่และอยู่จริงด้วยใช่คือจริงๆเราไอ้อยากความตั้งใจของไอ้เลยนะคืออยากที่จะแบบว่าให้เด็กรุ่นไอ้เนี่ยได้แบบมีความตั้งใจกลับมาอยู่บ้านคือหลายคนแหละคืออยากตื่นลืมตาขึ้นมาแล้วเป็นเพดานบ้านตัวเองต้องไปทำงานต่างจังหวัดไอ้อยากเป็นแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยบ้านเราก็มีดีนะบ้านเรามีที่มีทางนะเรากลับมาทำอะไรกันไหมคือไอ้อยากเป็นแรงบันดาลใจให้ตรงนั้นแต่ว่าค่อยๆจะเย็นๆแล้วก็แบบมาอย่างใจตัวเองดูก่อนนั่งคุยกับตัวเองก่อนว่าเฮ้ยชอบหรือเปล่าใช่หรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ได้สวยหรูอย่างที่เราตั้งใจไว้จริงๆแล้วเวลาเสพสื่อเนี่ยให้หาร2ลงบ้างใช่หาร2หาร3เลย สำหรับหนูอะแทบไม่เหลือเลยก็ได้เพราะคุณไปเสพความสำเร็จของคนอื่นใช่มันคือการเสพความสำเร็จคุณไม่ได้ดูตอนเขาดินแดงๆใช่ตอนที่เขาหิ้วน้ำลดใช่ไม่ได้ดูตอนนั้นพวกไปดูของครูปาตอนมันสำเร็จมาระดับนึงแล้วไงใช่โอ้ฉันอยากได้อย่างนี้ฉันอยากได้ใช่หนูเด็กน้อยอ่อนขอที่ใช่ไหมใช่เด็กหนูอ่ะเหมือนเด็กน้อยอ่อนขอที่ตอนแรกคิดว่าทำไมวะพ่อไม่ให้อ่ะมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมห่วงจังตอนแรกคิดอย่างนั้นเนาะแล้วพอได้ทำตรงเนี้ยโอ้ดีแล้วที่เขาไม่ให้ ตอนนั้นเราเหมือนเด็กน้อยไปดิ้นขอที่จะเอาที่อย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เรียกว่าผู้ใหญ่อาบน้ำร้อนมาก่อนใช่คำนี้หนูก็เลยแบบเราพอเราปรับความเข้าใจกันได้แล้วแล้วเราก็ไปในทิศทางเดียวกันเลยความตั้งใจเรามันก็เลยออกมาเป็นแบบเนี้ยค่ะมันไปในทิศทางเดียวกันไม่มีอันไหนแบบแม่จะมาปลูกตรงนี้ทำไมไม่มีเลยก็คือโอเคหมดครับค่ะแปลงรวมของบ้านเลยนะเนาะเป็นเหมือนศูนย์เขาเรียกว่าเหมือนแบบไอ้สร้างสวนไว้ให้ผีเสื้อเข้ามาอยู่ใช่ค่ะแต่เมื่อก่อนก็ปลูกแค่2อย่างข้าวโพดข้าวโพดกับข้าวสลับกันไปอยู่ใช่ไม่เหนื่อยด้วยจ้างเขาทุกอย่างเลยแต่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องไปซื้อกินทุกอย่างใช่แต่ไอ้ก็ต้องออกไปซื้อกินทุกอย่างไปตลาดนัดใช่ค่ะอันนี้เราก็มีละมีทุกอย่างที่กินฟินด้วยใช่แล้วชอบอะไรก็ปลูกอันนั้นเลยแต่ที่สำคัญคือมันได้ประสบการณ์ใช่ค่ะได้ประสบการณ์ชีวิตที่จะไปเล่าต่อให้คนอื่นนี่แหละเหมือนตอนนี้กำลังเล่าเนี่ยใช่ใช่แล้วเหมือนเตือนสติไอ้คนดูสื่อเยอะพวกเสพมากมากอะเสพมากแล้วไม่ดูตัวเองใช่ไม่ดูกำลังตัวเองครับอาจจะติดต่อไอซ์ทั้งช่องทางไหนได้บ้างก็มีเพจค่ะไอซ์โค้งหนองนาไอซ์สายเขียวแม่โจ75
ค่ะครับแล้วก็ติดตามได้ทางเพจนี่เลยค่ะเพจทางหลักเลยเผื่อมีใครแถวนี้เนาะสในใจจะแชทมาคุยก่อนก็ได้ถามไอ้ก่อนมาถามหนูเวลาเพื่อนจะทำนะมาถามเราก่อนมาถามเราก่อนดีแล้วดีแล้วเวลาใครจะทำอยากทำวันนี้ว่ามาถามเราก่อนมานั่งคุยกันขอเวลาเลยครึ่งชั่วโมงก็ได้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแบบละเอียดเลยคือไอ้ไม่อยากให้เขาแบบเอาเงินมาลงตรงนี้เดี๋ยวเขาจะเสียใจอ่ะคือเราเข้าใจเลยถ้าเราไม่รักแล้วแบบไม่เห็นได้เลยอะไรเงี้ยชาวบ้านก็ไม่เห็นมาซื้ออะไรเลยคือเราคือไอ้อย่างให้มาถามกันก่อนดีแล้วเป็นตัวอย่างของ1ไร่เนาะใช่ค่ะ1ไร่พออยู่พอกินแล้วก็ประสบการณ์ที่การดำเนินมามันก็มีเรื่องราวให้จะเล่าให้คนอื่นฟังแหละใช่ค่ะการก้าวเดินจะไปยังไงให้มันแบบมีความสุขไม่ใช่มาทำโคกหนองนาฉันจะมีความสุขกับกลายเป็นทุกข์ซะแล้วใช่มันจะเป็นทุกข์เลยแล้วเพราะจังหวะการก้าวบางทีไม่ได้ดูตัวเองใช่ใช่ใช่อันนี้สำคัญมากกายมีอะไรฝากข้อคิดให้กับคนที่อยากมาทำโคกหนองนาบ้างครับอ๋อก่อนฝากขอขอบคุณกันเลยไหมก็ขอบคุณพ่อแม่ที่ให้ที่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณศาสตร์พระราชานะคะที่แบบว่าเหมือนแบบเนี่ยคิดมาให้เราเสร็จหมดแล้วคือพออยู่พอกินพอร่มเย็นอะคือว่าอันเนี้ยไอ้แบบยึดอันนี้มาเลยอะแล้วก็แบบเอามาปรับใช้กับส่วนของเราแต่ว่าคือทั้งนี้ทั้งนั้นอะทุกศาสตร์ทุกความรู้อะเราต้องเอาให้มันเข้ากับตัวเราให้มากที่สุดดึงมาทุกศาสตร์ดึงมาให้มันเข้ากับตัวเราอะค่ะแล้วมันก็จะออกมาเป็นภาพให้เราเห็นใช่ค่ะแล้วก็ขอบคุณตัวเองอะที่แบบว่าหูยดึงดันจะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ปานะที่แบบเป็นสื่อพี่เปียกเงี้ยเป็นสื่อที่แบบพี่ดีมากๆเลยที่แบบทำให้เราเข้าถึงสื่อมากขึ้นทำให้เราเข้าถึงว่าเฮ้ยโค้งหนองนามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยไม่ใช่ทางเกือบทำให้เราหลงทางหรือเปล่าก็ตอนแรกหูไม่น่าดูเลยเกือบทำให้ฉันลำบากเนี่ยเนี่ยถากยาขันเนี้ยไม่น่าดูเลยซื้ออะไรก็ไม่รู้เลยตอนเหนื่อยแล้วปวดหลังมากตอนนั้นแบบไม่ดูซะก็ดีใช่ไม่ดูซะก็ดีเกาหลีซะดีกว่ามีเชื่อพอตั้งแต่แรกเห็นไหมเนี่ยคนเกาะรั้วดูถูกเต็มไปหมดด่าตัวเองแต่สักพักนึงอ้าวโอเคพอเรามันแบบเห็นแบบนี้แล้วถ่ายรูปมันก็เลยมีความสุขอะค่ะมันตอบมันไม่ได้คุณค่าทางจิตใจเห็นแบบแค่หมาลงเล่นน้ำไอ้ก็มีความสุขแล้วอะตอนเนี้ยเออไม่ได้อยากรวยร้อยล้านพันล้านอะไรต้องขออภัยด้วยนะที่ทำให้ลำบากโอเคครับผมขอบคุณมากครับน้องโอเคครับเอาพอตอนที่ไอ้เขาอยากกลับมาบ้านเนาะอยากขอที่อยากทำโคกหนองนาเนี่ยพ่อคิดยังไงฮะก็คิดว่าความรู้ของการทำการเกษตรนั้นอะอาจจะไม่เพียงพอตัวเองไม่คุกคีอยู่การทำมาหากินในด้านนี้ตั้งแต่เรียนมาเขาออกจากโรงเรียนก็ไปทำงานเลยแล้วก็คิดจะออกจากงานมาทำตรงนี้เขาบอกว่าถ้าจะมาทำตรงนี้ต้องมีทุนมาเยอะๆแล้วก็ต้องมาศึกษากับพ่อก่อนการทำมาทำการเกษตรนั้นไม่ใช่ของง่ายคุณต้องโอ้โหลองมาตัดหญ้าให้ดูซิลองมาดึงเครื่องดูซิลองมาขับอีแจ็คให้ดูก่อนพ่อจะสอนงานให้ก่อนที่จะมาทำงานการเกษตรตรงนี้ก็เลยว่างั้นก็แกก็พึ่งก็ถอยไปทีนี้แต่ที่พ่อเตือนลูกนี่หมายถึงห่วงใยห่วงใยอยากจะให้ทำแต่ความรู้ไม่พอกลัวจะมาหนักเราอายุก็เยอะแล้วกลัวจะสู้ไม่ไหวก็อย่างนั้นก็กลัวจะมาหนักก็เลยบอกว่ามาฝึกกับพ่อก่อนทำกันตรงนี้ให้ได้ก่อนแล้วก็เพราะว่าการปลูกพืชปลูกผักอ่ะมันทั้งรกทั้งทุกอย่างเหนื่อยน้ำก็ต้องลดบ่อก็ต้องใช้ติดเครื่องดึงเป็นไหมดึงน้ำเป็นไหมโยกหัวโยกเป็นไหมมาฝึกให้ได้ฝึกสัก3ปีปีเดียวก็ไม่รู้ก็เลยขู่ไว้มากหน่อยนึงก็เลยพอดีก็เตลิดไปเงียบไปแต่ใจเขาก็ยังมุ่งอยู่นะยังมุ่งอยากจะทำอยู่เขาก็เลยบอกพอดีมีโครงการนี้เข้ามาก็พอดีเลยบอกกับลูกว่าเอาไหมถามลูกว่าเอาไหมโครงการโคกหนองนาเข้าแล้วลูกก็บอกว่าเอาก็โอเคก็รับปากเข้าไปตกลงกันไปพ่อก็ไปอบรมเองเลยมาเรียกเขาพ่อทีแรกก็รายงานไปหาลูกนั่นแหละบอกว่าลูกก็บอกโหหนูไปเองพ่อได้หนูไปก็ได้พอดีติดงานก็บอกพ่อไปเถอะหนูไปไม่ได้แล้วติดงานพ่อไปดูให้ทีกำลังก็ไปเข้าอบรมกับเขาได้ความรู้มาเอาจากตรงนั้นมาขั้นแรกเลยก็คือทำดินให้ได้นายวิชาการปลูกพืชปลูกผักต้องดินต้องเป็นหลักก็ต้องทำดินแล้วพ่อก็ทำเกษตรมาทั้งชีวิตอ่ะเนาะ
อ่ะแล้วมาเรียนรู้ใหม่กับพวกโคกหนองนามันเหมือนมันต่างกันยังไงต่างกันตรงที่ว่าการปลูกพืชให้เกิดให้ได้ประโยชน์เพราะพื้นตอนนั้นทำการเกษตรก็ทำแต่ข้าวอย่างเดียวรู้ชีวิตจิตใจข้าวอย่างเดียวชีวิตจิตใจของต้นไม้นั้นก็เคยปลูกแต่ก็ปลูกแล้วก็ทิ้งเลยไม่ได้ดูแลก็นี่ก็ไปปรับเอาความรู้จากตรงนั้นมาคือไปเรียนรู้แล้วก็เอามาปรับดินให้ได้พอปรับดินได้ก็มาปลูกพืชก็ตามที่อย่างที่คิดนะครับได้อย่างที่คิดเหมือนกันบางครั้งก็ผิดพลาดมีตายนะแล้วจากที่ว่าเมื่อก่อนทำข้าวโพดทำข้าวข้าวโพดทำข้าวได้ปีละ30,000ครับพอมาเป็นอย่างนี้ดูเทียบมันคุ้มค่ากันไหมฮะมันถ้าพูดถึงว่ารายได้รายปีระยะนั้นก็ดีแต่มาช่วงนี้ระยะนี้เรามองไปแล้วว่าอนาคตของเราคืนทำอยู่อย่างนั้นก็ได้แค่นั้นทุกสิ่งอย่างเราวิ่งออกไปหาข้างนอกหมดได้เงินมาแต่ก็ต้องวิ่งไปอันนี้ถ้าเราหาเงินมีจุดหนึ่งที่หาเงินได้แล้วเราได้เงินมาก็คือเก็บส่วนที่จะออกไปซื้ออยู่ซื้อกินก็อยู่ในสวนเราแล้วไม่ต้องใช้เงินมากก็ดีขึ้นกว่าตรงนั้นเยอะดีขึ้นกว่าเยอะเมื่อตอนสมัยนั้นคือได้เงิน30,000ต้องซื้อกินใช่แต่ตัวเนี้ยไอ้สิ่งที่กินอยู่ในนี้แล้วใช่ทางตรงเลยใช่เงินก็ไม่ต้องออกจากกระเป๋าไม่ต้องออกจากกระเป๋าแถมยังได้เลี้ยงหมูเลี้ยงพวกอีกมีหมูมีพวกเยอะใครต้องการพริกต้องการผักงานวีงานมีการอะไรจะมาบวชลูกบวชหลานหรือจะงานเป็นงานตายอะไรก็แล้วแต่ต้องการพริกขาตะไคร้มาเอากล้วยมาเอาฟักมาเอาได้หมดมีให้แล้ว1ไร่นี่มันเหนื่อยไหมพอเห็นไอ้บอกว่าเหนื่อยเหนื่อยมากฮะเหนื่อยมากแต่ใจเราสู้เหนื่อยมากแต่ใจสู้คืออยากจะทําสู้เพราะความกงกันข้ามเขามองไปบอกว่าจะไปทำให้เสียพื้นที่ทำไมทำแล้วก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาก็ว่างั้นปีงได้ตั้ง20,000-30,000แล้วมาทำอย่างนี้ปีงได้อะไรพื้นที่เสียเฉยๆก็มองว่าโอ้ที่ทำกินเราก็มีแล้วเราอยากจะทำอย่างนี้มั่งก็เลยตอบเข้าไปอย่างนั้นที่ไร่ที่นาเราก็มีเยอะแล้วแต่ก็ทำอย่างนี้ไว้บ้างเป็นบางส่วนแต่ลองดูมันก็คิดอย่างนั้นก็เลยทำตั้งใจชอบใจเลยตอนนี้งานน้อยลงเบาลงเบาลงนะเพราะพืชมันโตแล้วฝนช่วยบ้างแล้วก็มีน้ำปล่อยสมบูรณ์ขึ้นก็ค่อยๆเบาละพืชก็โตบ้างแล้วอย่างที่พืชที่จะเสริมปลูกใหม่ก็ดูแลตรงนั้นไม่มากปลูกตรงไหนก็ดูแลตรงนั้นแล้วก็ปรับปรุงต้นมะพร้าวกล้วยว่ามันจะไปยังไงต้นมะพร้าวจะทำยังไงให้โตเร็วให้ออกลูกไวไปปรึกษาก็ตรงนั้นมีคนคอยแนะนำอยู่ต้นมะพร้าวที่จะออกลูกไวทำแบบไหนเขาว่าอย่างนั้นไม่ถึง5 ปีเขาจะได้รับผลก็จะพยายามทำบทตำนานนั้นอยู่พ่อแม่พอเขาขุดโคกหนองนากันมาเนี่ยแม่มีส่วนมาร่วมกับเขายังไงบ้างก็ตอนแรกก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยขาไม่ดีนะกลับจากโรงพยาบาลแล้วถึงพักฟื้นเดือนแล้วค่อยมาทำเนี่ยมาช่วยปลูกถอนหญ้ามาปลูกต้นมงต้นไม้เล็กๆน้อยๆแล้วเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยเหมือนกันเหมือนกับคิดไหมว่าเออจริงๆทำแบบเก่ามันก็ดีแล้วฉันไม่ต้องมาเมื่อยอะไรก็ไม่คิดหรอกทำแล้วมันก็เพลินนะเหนื่อยแต่มันก็เพลินครับเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยเราปลูกอยู่ปลูกกินกันใช่ไหมใช่คนโบราณจ้ะแต่มาทำอย่างนี้ก็เหมือนเราก็มาปลูกเหมือนเก่ามันเก่าตะก่อนนี่เนี่ยพ่อแม่เขาก็พาทำมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วแม่รู้จักโคกหนองงาเขาไหมที่เขามาขุดกันตอนที่เขามาเอาแม่ครัวมาทำเนี่ยรู้ดูในโทรทัศน์นั่นแหละอ๋อครับ ลูกเห็นว่าลูกสาวเปิดสื่อต่างๆ YouTube ต่างๆให้ดูนั่นแหละอ๋อก็ได้เห็นแปลงอื่นเขาบ้างเนาะใช่เห็นครับแล้วหัวเข่าไม่ดีเดินไปตรงแถวๆข้างคลองอะไรสะดวกไหมที่มันสูงมันต่ำอ่ะไม่ค่อยสะดวกมันก็เจ็บตึงก็ต้องระวังตัวอยู่ครับ1 ปี 3 เดือนแล้วเห็นผลงานตรงนี้แล้วรู้สึกไงบ้างก็ดีขึ้นเยอะดีกับตอนแรกๆมันไม่มีอะไรเลยเนาะเนี่ยมันก็โตขึ้นเยอะนะต้นไม้ต้นอะไรตอนนี้ต้องทำหน้าที่อะไรมาโอ้ถากหญ้าอย่างเดียวอ๋อถากหญ้าเอาเห็นว่าเก็บพริกเก็บอะไรด้วยไหมได้ทั้งนั้นเลยในเนี้ยนะทำคนเดียวพริก
พริกปลูกมะเขือถั่วเล็กๆน้อยๆทำไว้กินในครัวเรือนนึงจากเมื่อก่อนซื้อกินก็ปลูกนะตอนยังไม่มีโคกหนองนาก็ปลูกมีคันตรงสูงตรงไหนก็ปลูกไม่ค่อยได้ซื้อกินเท่าไหร่บ้างอยู่กันสองตายายไม่ค่อยอะไรมากมายนะแต่นี่ปลูกจนแจกชาวบ้านเลยนะได้แจกกันนะแต่ช่วงนี้มันชักแก่ต้นแล้วมันยังไม่ค่อยมีลูกนะพวกมะเขือพวกอะไรมันก็ชักแก่ต้นครับบางคนเขาก็ว่ามันเสียที่นะแม่คิดยังไงเขาก็บอกว่าเสียคนอื่นเขาเห็นเขาก็ว่าเสียนะที่กันทั้งนั้นเลยเนี่ยแล้วแม่ว่ายังไงมันก็มันไม่ตอนถ้าเรายังไม่ได้จกงี้เราก็ทำนาเนาะเราก็ได้ข้าวแต่เรามาทำงี้เราก็ได้กินหลายอย่างมีกล้วยมีอะไรหลายอย่างผลไม้หลากหลายที่เราปลูกไว้ของใช้ในครัวเรือนเราก็ไม่ต้องไปหากินไกลนะมีทุกอย่างแต่นี่มันก็ค่อยๆปลูกไปเนาะมันก็ยังไม่เยอะไม่ครบถือว่าเต็มยังเนี่ยยังจะมีที่ให้ปลูกอีกไหมไม่ค่อยจะมี ไม่รู้จะแทรกลงตรงไหนแล้วครับผมที่รักที่ฝันที่นี่